สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศจาก Sneaker Today อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปโดนี้เราจะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พาทุกท่านมาชมกันกับรองเท้าวิ่ง Adidas Adizero Adios Pro 2สีใหม่กันนะครับผมโดยสีใหม่เนี่ยก็จะวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับสีใหม่นี้นะครับผมก็จะมาในลักษณะกล่องแบบใหม่ด้วยนะครับที่แตกต่างจากสีก่อนหน้านี้นะครับสีแรกที่เป็นสีขาวเนี่ยตามที่เราวางอยู่ด้านข้างนี้นะครับผมเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะมาในกล่องสีดำนะครับแล้วก็เป็นแบบฝาเปิดปกติทั่วไปนะครับแล้วก็สีที่2เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีโซนิกอิงค์นะครับสีที่2ก็จะมาพร้อมกับถุงผ้านะครับภายในกล่องและสีที่3เนี่ยก็จะมาในกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็มีลายตารางลายขีดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีคำว่า Adizero นะครับตรงหน้ากล่องที่มาเป็นสีเงินแบบแวววาวนะครับและตัวกล่องของสีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นแบบลิ้นชักนะครับดึงออกมาได้นะครับผมและเมื่อเปิดออกมาเราก็จะพบกับกระดาษแผ่นรองนะครับที่มีลายตารางขีดๆนะครับแบบเดียวกันกับฝากล่องนี้นะครับผมซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแผ่นป้ายนะครับที่บอกว่าเป็น made with recycled material นะครับซึ่งรองเท้าของ Adidas น่ะก็ได้ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตมาหลากหลายรุ่นแล้วนะครับรวมถึงตระกูล Adizero Adios Pro 2นี้ด้วยนะครับก็จะมีการใช้วัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็น upper แล้วก็ส่วนของเชือกส่วนอะไรต่างๆนะครับผมเอาละเรามาดูสีใหม่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับสีใหม่ที่เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยสีนี้ก็คือ Legacy Indigo ครับผมสำหรับสีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีที่3ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยสีอื่นๆเนี่ยที่เป็นสีพิเศษอย่างสีเบอร์ลินสีปักกิ่งมาราธอนแล้วก็สีอื่นๆที่วางจำหน่ายในต่างประเทศอันนี้ผมยังไม่ได้นับเข้ามานะครับผมจะนับสีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับอย่างสีแรกก็คือสีขาวสีที่2ก็คือสีโซนิกอิงค์นะครับแล้วก็สีที่3เนี่ยก็จะเป็น Legacy Indigo นะครับสีน้ำเงินตัดด้วยสีชมพูสีนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวเรามาดูอีกข้างนึงกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอีกข้างนึงนะครับสำหรับข้างซ้ายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีสีที่เหมือนกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูกันแบบเต็มๆกับ Adidas Adizero Adios Pro 2สีใหม่สี Legacy Indigo สีนี้กันครับผมสำหรับสีใหม่ของ Adidas Adizero Adios Pro 2สีนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีที่หลายๆคนนะครับได้เคยเห็นกันไปในช่วงเดือนกันยายนนะครับอย่างในรองเท้าวิ่งรุ่น Adidas Adizero Takumi Zen 8นะครับซึ่งสีนั้นเนี่ยก็จะมาในโทนสีแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไล่ค่อยๆไปฟ้านะครับอย่างสวยงามแล้วก็มีแถบฟรีสไตล์นะครับที่จะเป็นสีชมพูสวยสดนะครับแล้วก็มีตามขอบแล้วก็ซ็อกไลเนอร์ด้านในอะไรต่างๆนะครับตัดด้วยสีชมพูก็ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับและในสีใหม่นี้นะครับก็จะแตกต่างจากสีปกติก่อนหน้านี้2สีด้วยนะครับซึ่งก็จะถอดโทนสีแล้วก็รูปแบบการออกแบบของสีอะไรต่างๆเนี่ยมาจากรองเท้าวิ่ง Adios Pro 2เบอร์ลินมาราธอนแล้วก็ปักกิ่งมาราธอนด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะมีการใช้ผ้าตะข่ายเซเลอร์เมส 2.0 นะครับซึ่งก็จะมาในโทนสีน้ำเงินนะครับอย่างที่บอกไปก็คือน้ำเงินเข้มตั้งแต่ปลายเท้าเลยนะครับค่อยๆไล่เฉดสีอ่อนลงมานะครับจนเป็นสีฟ้าตรงบริเวณส้นเท้านะครับซึ่งบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะมีการใช้ฟองน้ำด้านนอกนี้นะครับที่ให้สัมผัสแบบด้านๆเนี่ยมีเท็กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยตรงด้านนอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะมีขึ้นมาซับพอร์ตตรงเอ็นร้อยหวายนะครับตัวลิ้นรองเท้าเองก็จะมาในสีน้ำเงินเข้มนะครับค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวซึ่งคู่สีขาวที่ผมใส่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นลิ้นรองเท้าที่มีความเบาบางนะครับใส่แล้วไม่อึดอัดให้ความสบายเท้านะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมี
ตัวผ้านะครับป้องกันการเสียดสีตรงส้นเท้าซึ่งส้นเท้าเนี่ยจะไม่มีฮีลคลิปนะครับหรือว่าฮีลคอเตอร์ใดๆก็ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรมากนะครับแต่ก็ยังช่วยในเรื่องของความกระชับตรงส้นเท้าได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับด้านในก็จะมีตัวฟองน้ำนะครับบุมา2ด้านนะครับตรงนี้ก็จะให้สัมผัสที่ค่อนข้างที่จะสากนิ้วสักนิดนึงนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะกับถุงเท้านะครับไม่ให้ตัวส้นหรือว่าตรงขอบข้อเท้าใต้ข้อเท้าเนี่ยมีอาการเคลื่อนหลุดนะครับสำหรับตัว upper ผ้าตาข่าย Sailor Mate นะครับก็ยังคงความโปร่งความบางอยู่เช่นเคยนะครับระบายอากาศได้ดีระบายความชื้นอะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็มีเส้นโครงสร้างอะไรต่างๆเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีใหม่ที่มีการไล่เฉดสีค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับก็มาพร้อมกับ Rise Style Pro จำนวน2ชั้นนะครับซึ่งชั้นบนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งสีใหม่นะครับผมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับค่อยๆไล่ไปจนเป็นสีชมพูสวยสดอันนี้นะครับผมทั้งด้านข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งถ้าเรามองจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นการไล่ตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับตรงปลายเท้าเนี่ยพร้อมๆกันกับอัปเปอร์ด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับจนเป็นสีชมพูแล้วก็จนไปวนรอบตรงส้นเท้านะครับแล้วก็กลับมาไล่เป็นสีน้ำเงินด้านในเท้าอีกนะครับก็เป็นสีสันที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ Light Stripe Pro ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีการตกแต่งสีชมพูใหม่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่ตัว Adios Pro 2 Berlin Marathon ปักกิ่ง Marathon นะครับก็จะมีการใช้สีตรงนี้นะครับที่ทำเป็นเหมือนไอพ่นนะครับที่พ่นออกมาจากช่องที่มีการเจาะรูตรงบริเวณพื้นชั้นกลางตรงนี้นะครับก็จะลักษณะเหมือนไอพ่นนะครับเวลาเราเปิดไนตรัสหรือว่าเร่งความเร็วอะไรต่างๆก็จะมีไอพ่นออกมานะครับทำให้รองเท้าคู่นี้ดูมีความซิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วก็เรียกได้ว่าก็สวยงามเลยนะครับผมดูแล้วซิ่งขึ้นจริงๆนะแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลางไลท์สไตล์โปนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในรีวิวว่ามีการเจาะเซาะร่องตัดเนื้อตัดอะไรออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกแล้วก็เพิ่มแรงส่งคืนกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมาพร้อมกันกับคาร์บอนอินฟิลนะครับจำนวน5แท่งที่เรียกว่า Energy Rod นะครับผมซึ่งเราจะมองเห็น Energy Rod เนี่ยได้จากใต้ฝ่าเท้านะครับใน3แท่งนะครับทั้งหมดจะมี5แท่งเราจะมองเห็น3แท่งซึ่งด้านข้างตรงนี้ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับเราก็จะเห็น Energy Rod อยู่ด้วยนะครับผมสำหรับตัวระบบของรุ่นนี้นะครับนอกจากจะมีแท่ง Energy Rod ที่วางอยู่ตรงหน้าเท้าสำหรับช่วยในเรื่องของการคงรูปปลายเท้าโค้งแล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานในขณะวิ่งนะครับตรงส้นเท้าด้านในนะครับตรงนี้ที่วางติดกับส้นนะครับก็จะมีแผ่นคาร์บอนแล้วก็แผ่นไนลอนวางซ้อนกันอยู่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงเวลาเราลงเท้าเนี่ยข้อเท้าจะไม่เป็นภาระมากนะครับไม่ได้ใช้งานหนักสามารถวิ่งทำความเร็วได้อย่างดีนะครับไม่สูญเสียพลังงานแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยตรงส้นนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ 39.5 มิลลิเมตรแล้วก็หน้าเท้าจะสูง31มิลลิเมตรนะครับก็จะมีดรอปอยู่ที่ 8.5 มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งสีใหม่เนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากกว่าสีขาวเล็กน้อยนะครับโดยสีนี้ที่ผมลองชั่งดูนะครับสำหรับสี Legacy Indigo เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่243กรัมต่อข้างนะครับในไซส์ 9.5 UK 10 US นะครับทั้ง2คู่เท่ากันสำหรับสีขาวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่240กรัมนะครับก็จะต่างกันประมาณ3กรัมนะครับก็น่าจะในเรื่องของการใช้สีอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละสีอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของพื้นชั้นนอกเนี่ยก็ยังคงใช้พื้นชั้นนอกยาง Continental ตรงปลายเท้านะครับแล้วก็เป็นยางพื้นชั้นนอกแบบเรียบนะครับแล้วก็มีการเจาะรูอะไรต่างๆเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับสีดำทั้งหมดส่วนด้านประสิทธิภาพเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วใครที่อยากจะรับฟังแบบเต็มๆนะครับก็สามารถคลิกที่มุมขวาของคลิปวิดีโอนี้นะครับไปรับชมคลิปวิดีโอรีวิวกันได้นะครับผมหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ Sneaker Today นะครับ snkrtoday.com เข้าไปค้นหารีวิว Adidas Adizero Adios Pro 2กันได้นะครับผมในส่วนของประสิทธิภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงคร่าวๆแล้วกันสำหรับ Adios Pro 2คู่นี้นะครับจะเป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปของทาง Adidas นะครับถ้าจะเหนือขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น Adidas Adizero Pump X นะครับแต่ว่าคู่นั้นเนี่ย
จะไม่สามารถวิ่งในงานที่เป็นแบบที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเป็นการควอลิฟายอะไรต่างๆนะครับโดยรุ่นนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่หนากว่า40มิลลิเมตรนะครับทำให้เป็นการแหวกกฎออกไปนะครับก็เพิ่มความซิ่งโดยการที่ไร้กรอบนะครับไร้กฎอะไรต่างๆแต่ว่าคู่นี้เนี่ย Adios Pro 2นะครับถ้าใครต้องการวิ่งเอาถ้วยเอารางวัลหรือว่าเอาควอลิฟายอะไรต่างๆคู่นี้เนี่ยผ่านกฎของสมาคมกีฬาอยู่แล้วนะครับผมก็จะค่อนข้างแตกต่างจากรองเท้าวิ่งระดับท็อปที่มีแผ่นคาร์บอนแบรนด์อื่นๆนะครับสำหรับ Adios Pro 2เนี่ยถือว่าน้ำหนักจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับ243กรัม240กรัมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบามากนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200กรัมต้นๆ นะครับหรือบางรุ่นเนี่ยจะไม่ถึง200กรัมด้วยซ้ำแต่ว่ารุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่แบบว่าดีดเด้งอะไรมากมายนะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมอบความเร็วนะครับอย่างคงที่แล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy Rod หรือว่าตรงแผ่นคาร์บอนใต้ส้นเท้าเนี่ยตรงนี้นะครับเท่าที่ผมลองมาเนี่ยก็คือมีความมั่นคงสูงลดภาระการใช้งานข้อเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยก็สามารถทำความเร็วได้อย่างคงที่มั่นคงไปได้เรื่อยๆนะครับเหมาะสำหรับการวิ่งระยะไกลแล้วก็ลดภาระข้อเท้าลดภาระกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งระยะไกลสำหรับวันแข่งขันที่ทำความเร็วได้ดีไม่ได้มีอาการอะไรดีดเด้งอะไรมากนักแล้วก็ไลฟ์สไตล์โปรก็จะมีความนุ่มนะครับมีแรงส่งคืนที่ดีกลับมาแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับผมซึ่งความนุ่มของไลฟ์สไตล์โปรเนี่ยก็ไม่ได้นุ่มยวบอะไรขนาดนั้นนะครับก็ให้ความนุ่มแล้วก็มีความเด้งแล้วก็ปลายเท้าโค้งเนี่ยเวลาเราลงไปเนี่ยก็คือตามวิ่งตามหลักอะไรต่างๆนะครับก็ให้ความรู้สึกที่สบายเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความไหลลื่นก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าวิ่งระดับท็อปนะครับสำหรับวันแข่งขันที่เป็นแนวนี้อยู่นะครับผมก็ Adidas Adizero Adios Pro 2ก็น่าจะเหมาะหรือว่าตอบโจทย์กับคุณอยู่นะครับผมและสีใหม่นี้ก็เป็นสีที่สวยงามมากๆด้วยนะครับวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง Adidas ประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งสวยๆคู่นี้มาให้ทาง Sneaker Today ได้สัมผัสกันนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสำหรับสีขาวก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่าจะออกแนวเรียบๆนะครับส่วนสีLegacy Indigo เนี่ยก็จะออกแนวแบบว่ามีความสุขุมมีความสดใสสีชมพูแล้วก็มีความซิ่งตรงไลฟ์สไตล์โปรชั้นล่างด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากรู้ประสิทธิภาพแบบเต็มๆก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถไปดูรีวิวในช่องของทางสามารถไปดูรีวิวของทาง Sneaker Today ได้นะครับซึ่งเราก็ได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามกับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์การสวมใส่ของรองเท้าวิ่งคู่นี้ก็ทางเราก็ยินดีนะครับผมที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับและก่อนจะจากกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Sneaker Today ผลิตคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ